ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการทวินเทอร์จิ๊กซอว์ของเอิร์ธนะครับวันนี้นะฮะเป็น EP ที่4แล้วถึงแม้ว่าซีรีส์เราจะจบนะครับแต่ว่ารายการเรายังไม่จบครับเรามีของแถมมาให้ทุกคนนะฮะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากก็คือวันนี้ไม่ได้มาแค่เทอร์นิตี้แต่ว่าผมพาแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับซึ่งก็คือเนี่ยขี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นขี่แล้วผมไม่ได้มาคนเดียวซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเทอร์นิตี้พิเศษด้วยก็คือทีมงานนะครับเขาบอกให้ผมมาทำมิชชั่นอย่างนึงซึ่งก็คือมิชชั่นอิสคีครับคนเห็นสิ่งนี้ไหมฮะสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้นะครับโดยผมจะต้องรับบทเป็นคุณคีแล้วจับคำถามจากกล่องสุ่มจิ๊กซอว์นะครับนี่จะมีเลขคำถามข้างหลังและที่มาจะโยนคำถามให้เราเริ่มกันเลยดีกว่าและเลขที่ออกก็คืออันนี้คือ1หรือ7 7ครับนี่7ครับนี่7นะคะคนแบบคุณคีจะชอบเพลงอะไรของ Trinity Hidden Hack ครับกับเพลง I Don't Miss You แล้วกันคนไหนคิดน่าชอบฟังเพลงช้าให้มาเต้นลายเพลงโอเวอร์บ้างคนที่สอง H H อ๋อ4 1ประโยคบอกเลิกสาวที่ไม่มีคำว่าเลิกไม่น่าจะมีสักประโยคครับน่าจะหายไปเลยน่าจะแบบเฟดไปแล้วก็หายไปเลยทำตัวไม่ได้โทรไม่ติดไลน์ไม่ตอบเพราะว่าคีไม่ชอบคุยกับใครไงนึกออกไหมมันแบบให้หาคำพูดว่าเธอเราห่างกันสักพักนะมันคงไม่ใช่ถ้าหายไปเลยเอาต่อไปเลขหนึ่งครับสิ่งที่เติร์นกับคุณคีต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคืออะไรครับนิสัยครับการพูดคีพูดน้อยพูดเยอะจิมเขาเรียบร้อยอะผมไม่ค่อยเรียบร้อยเอาต่อไปหนึ่งศูนย์สิบซีนที่คุณคีชอบที่สุดในเรื่องคือซีนอะไรเธอเบิร์ดบิวตี้บล็อกเกอร์ฟิล์มที่ผมชอบที่สุดในเรื่องอะครับอืมนะผมชอบบอกตรงบันไดฮะอ๋อผมเปลี่ยนใจละโอเคคือชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับบางทีถ้าเมื่อวานเราชอบอันหนึ่งวันนี้เราจะไม่ชอบก็ได้ว่าซีนี้คาเฟ่หลายคาเฟ่แล้วผมได้กินกาแฟฟรีแล้วก็มีขนมด้วยมีเค้กอะไรเงี้ยชอบทุกซีนที่เป็นของกินครับช่วงนี้ผมหิวพิเศษข้อ8ครับขอ3คำสำหรับบอกสเปคผู้หญิงของคีและ3คำกับสเปคผู้หญิงของเติร์นครับสเปคผู้หญิงของคีครับจริงใจโอ้ร้องเพลงพอร้องเพลงพอสเปคผู้หญิงของผมครับสูงนิสัยดีรักครอบครัวครับข้อที่2ครับไม่ตั้งฉายาให้คีโดยต้นต่างจากที่โดนมาในเรื่องหนึ่งฉายาครับมิสเตอร์แอลันแปลว่าไม่กลับมันเช้าอยู่ครับเดี๋ยวใครอยากรู้นะครับวันนี้การถ่ายบล็อกแนวเป็นการถ่ายบล็อกที่เช้าที่สุดที่ผมเคยทำนัดเช้ากับนัดกองเนี่ยงงเพราะเรามีงานอื่นต้องทำต่อครับเราก็เลยต้องถามใช่เพราะว่าทีมตี้ทำงานหนักมากครับช่วงนี้เพื่อทุกคนเลยนะเพื่อควายไลท์เลยนะข้อที่หกครับหรือมันคือข้อที่เก้าข้อหกอะไรคือเสน่ห์ของคุณคีที่มีชอบครับนั่นต้องถามมินเลยครับผมจะรู้ไหมเนี่ยคือคำถามเนี้ยต้องถามมินไม่ก็พุ่มกับเสน่ห์ของคีที่มินชอบคีเขาเชื่อในตัวมินความเชื่อใจแหละมันสำคัญมากนะทุกคนความเชื่อใจทุกความสัมพันธ์มันต้องมีความเชื่อใจและการไว้ใจกันนะครับข้อ3ครับ1ประโยคจีบสาวที่คุณคีจะใช้กับคนที่ชอบและคิดว่าเป็นประโยคจีบที่เด็ดที่สุดน่าเป็นส่งสติ๊กเกอร์น่านอกจากสติ๊กเกอร์ผมไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยมีแต่เรื่องงานเรื่องสติ๊กเกอร์ก็ข้อสุดท้ายข้อ9ให้พูดอะไรก็ได้ถึงนักแสดงในเรื่องได้หนึ่งคนมันจะมีคนหนึ่งครับพี่อิมฮวายบททุกตอนจนแบบ แต่ว่าเขาเก่งนะแต่ว่าพอเราเป็นคนเราเป็นสายจำบทไงแล้วพอเราต้องเข้ากับคนที่แบบอิมฮวายบทใหม่คือผมจะเป็นคนที่จะเหนื่อยถ้าต้องแบบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบเข้าคาแรคเตอร์แล้วก็รีแอคไปตามคาแรคเตอร์ของคนทั้งเลยแบบการกั้นขับเนี่ยเรื่องของการขับบ่อยมากซึ่งตัวผมเลยผมไม่กั้นขับทุกคนน่าจะรู้ว่าใครว่าเขาทำเก่งมากคือแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถอินโฟไว้ได้เป็นคาแรคเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ถึงภารกิจต่อไปนะครับทีมงานบอกว่าผมจะต้องต่อจิ๊กซอว์ในเวลา10วิซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ทันทำไปได้ทำได้ครับ10วิผมยังต่อชิ้นเดียวไม่เสร็จเลยเพราะว่าผมยังเคยต่อจิ๊กซอว์เราจะมาลองดูกันว่าจะสามารถทำได้ไหมโอเคเสร็จแล้ว
ไม่อยากรู้เกินแน่ๆไม่ต้องสืบมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็สำหรับซีรีส์เธอที่สองแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแล้วก็แฮปปี้มากๆสำหรับตัวผมนะครับซึ่งพอถึงช่วงรันสุดท้ายใช่ไหมมันก็จะจบแค่นี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราจะยืดรายการไปอีกดูกันได้ครับไปฟังกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับก็ไหนๆก็ EP สุดท้ายแล้วนะครับก็มีอันคนนะครับช่วยแชร์ความประทับใจที่มีต่อซีรีส์ถึงเรื่องที่สองฉันนะครับผ่านทางแฮชแท็กหรือว่าผ่านคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะพูดอะไรกับทั้งตัวคีและตัวผมก็สามารถพิมพ์มาได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้มานะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง Channel นี้มาด้วยนะครับนี่ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย